ปิดสภาพบ้านริชี่ออราเน่ที่เชียงใหม่นะครับหลังน้ำลดสุดอ่วมรถ3คันพื้นบ้านชั้น1พังยับสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถ Tesla คันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างแอดมีสิทธิ์ให้เพื่อนๆได้เพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะจากสถานการณ์น้ำท่วมเชียงใหม่ถือว่ายังน่าเป็นห่วงนะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากรวมไปถึงคนดังหลายคนนะครับอย่างหนุ่มก๊อตอิทธิพัทธ์และแฟนสาวริชี่ออราเน่นะครับที่ก่อนหน้านี้ออกมาขอความช่วยเหลือเพราะน้ำกำลังจะท่วมบ้านนะฮะจนแฟนๆแห่แสดงความเป็นห่วงและให้คำแนะนำมากมายนะครับล่าสุดคุณแม่ของริชี่นะฮะก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวในเอ็นเตอร์เทนนะฮะว่าตอนนี้ริชี่และครอบครัวเพิ่งเข้าบ้านมาได้เมื่อเช้านี้นะครับหลังจากที่อพยพตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะซึ่งในช่วงนั้นน้ำสูงถึง2เมตรแต่บ้านสร้างแบบไล่ระดับจึงทำให้ด้านหน้าบ้านถูกน้ำท่วมเพียง 1.5 เมตรและในตัวบ้านมีการยกสูงนะครับน้ำจึงท่วมเพียง1เมตรเท่านั้นอย่างไรก็ตามมูลค่าความเสียหายก็ยังสูงนะครับเพราะรถยนต์จมน้ำ1คันส่วนอีก2คันทางประกันกำลังประเมินความเสียหายให้ซึ่งเช้าวันนี้รถสามารถเข้ามาได้ครึ่งทางและเดินเท้าเข้ามาบ้านเพราะถนนยังเป็นโคลนเยอะนะฮะนอกจากรถจะพังแล้วยังพบว่าพื้นบ้านชั้น1ที่เป็นลามิเนตก็เสียหายทั้งหมดด้วยก็ทางพี่นิวขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ